่เราคิดว่าบางรูปเราก็ยังไม่เคยได้ดูแต่เขาเก็บไว้เขาเก็บไว้ทุกภาพทุกวิดีโอก็ประทับใจแล้วก็จะดูแลเขาแล้วก็จะรักเขาแบบนี้ตลอดจะจำวันนี้จนแบบทุกวินาทีแล้วก็จนวันสุดท้ายทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงตาคุณและในตอนนี้ในเวลานี้เป็นเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความให้อภัยนะครับจนวันนี้มีชีวิตอยู่มา27ปีนะครับจนวันนี้นี่ได้เรียนรู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วนิยามความรักเนี่ยสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรที่มันยากเหมือนที่เคยคิดมานะครับสำหรับความรักของผมนะครับสั้นๆเลยความรักของผมก็คือบุ๋มนะครับถ้าไม่ใช่บุ๋มก็ไม่ใช่ความรักนะครับขอบคุณครับอยากจะมีค่าคุณคนเดียวI let go.